พราะว่าพูดจริงๆนะคือเราตั้งแต่เราตัดสินใจออกมาผมเป็นคนออกมาตั้งสักพักนึงแล้วอ่ะโดยที่ไม่ต้องรอว่าใครจะออกมาหรือว่ามีนักแสดงคนไหนออกมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันควรจะหยุดมันควรจะถูกหยุดได้แล้วอ่ะแล้วก็ไม่ควรจะฝืนต่อไปอะไรเงี้ยผมว่านะออกไปเถอะครับแค่นั้นล่ะครับง่ายยากฮะถ้าออกไปคือคุณทำคนอาจจะคิดว่าผมนามสกุลเทพศรีนายุทธยาเราต้องมีเงินเยอะแยะที่บอกว่าเฮือกสุดท้ายนี่ก็คือเฮือกสุดท้ายของเงินเก็บจริงๆที่เรามีผมเข้าใจว่าการที่เราเลือกพรรคการเมืองพรรคนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับการเลือกแฟนเหมือนเลือกคู่ชีวิตอ่ะบางทีเราอาจจะเลือกคนผิดก็ได้อ่ะพูดง่ายเหมือนเราอกหักอ่ะเราก็รู้สึกว่าเรายอมรับนะว่าเราเลือกผิดแล้วก็ไม่โกรธเลยที่คนเขาจะมาแบบมาว่าเราจริงๆไม่โกรธเลยนะแล้วก็ไม่ถือด้วยเพราะว่าคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดต่างกันแล้วก็เมื่อก่อนโอเคผมเข้าใจว่าการที่เราเลือกพรรคการเมืองพรรคนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับการเราเลือกแฟนเหมือนเลือกคู่ชีวิตอะ เพราะเราต้องอยู่แบบเขาอะ นะบางทีเราอาจจะเลือกคนผิดก็ได้อะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอะผมเองก็ยอมรับจริงๆว่าเรามองอะไรผิดไปคือณจุดนั้นความคิดเราเป็นแบบนึงแต่พอเราโตขึ้นมาเราโอเคมันเราได้เห็นผลงานเขาเราได้ให้โอกาสเขาแล้วก็ยังทำแบบเดิมๆวิธีเดิมๆแล้วก็บริหารแบบเหมือนคนบริหารไม่เป็นอ่ะมันคือล้มเหลวอ่ะเอาง่ายๆคือพูดง่ายเหมือนเราอกหักอ่ะเราก็รู้สึกว่าเรายอมรับนะว่าเราเลือกผิดแล้วก็ไม่โกรธเลยที่คนเขาจะมาแบบมาว่าเราโอเคเรายอมรับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็โอเคอะไรที่มันผ่านไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็คงเลือกผิดแล้วเรายอมรับแหละแต่ว่าณตอนนี้เรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศให้มันไปข้างหน้าต่อได้ยังไงแล้วต่อจากนี้เราก็ต้องเก็บเป็นบทเรียนแล้วแหละในอนาคตว่าการที่จะเลือกใครเข้ามาดูแลชีวิตเราอ่ะมันก็ต้องดูกันดีๆแล้วก็ต้องเป็นคนที่เหมาะกับหน้าที่นั้นจริงๆนะผมว่าอันนี้คือสำคัญนะเวลาเราจะทำหน้าที่อะไรเราต้องรู้จริงอ่ะรู้ถึงแก่นสารแล้วก็แบบสามารถที่จะทำหน้าที่นั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ใช่ว่างูงูปลาปลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดันทุรังทำแบบเดิมอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่แบบแค่พูดเฉยๆแล้วตัวผมเองที่จะไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราจะหนีประเทศเรานะแต่มันคือเหมือนกับการไปถอยไปตั้งหลักแล้วก็ไปท่านเรามีทางเลือกอ่ะซึ่งผมมีโอเคผมผิดหรือเปล่าที่ผมมีทางเลือกผมก็ไม่ผิดนะแต่ในเมื่อผมมีทางเลือกแล้วผมก็ต้องการให้ครอบครัวเราได้สิ่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับ